สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับในเมืองแมนฮัตตันที่รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่7กรกฎาคมปี1985เวลาประมาณ9โมงเช้านักศึกษาแพทย์โรเบิร์ตเบียเรนบอมอายุ29ปีเขามีชื่อที่คนชอบเรียกกันก็คือบ๊อบแต่ผมขอเลือกที่จะเรียกโรเบิร์ตนะครับส่วนเกลคัตส์ภรรยาที่แต่งงานและอยู่ด้วยกันมานานถึง3ปีเธออายุ29ปีเช่นกันและกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยาในสาขาจิตวิทยาคลินิกทั้งคู่อาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองแห่งนี้เช้าวันนั้นพวกเขากำลังเตรียมพร้อมที่จะออกจากบ้านไปฝึกงานตามปกติแต่ก่อนที่จะออกจากบ้านเกลได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานหลายปีแต่อยู่ดีๆหลังจากที่วางสายไปเธอได้เดินไปหาโรเบิร์ตพร้อมกับพูดจาด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดใส่เขาตอนนั้นทั้งสองคนทะเลาะกันเสียงดังจนเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นล่างได้ยินมันจะมีทั้งเสียงกรีดร้องเสียงตะโกนด่าว่ากันไปมาเสียงกระแทกจากพื้นบ้านอย่างดังแต่ทันใดนั้นเองเสียงทุกอย่างมันได้หยุดและเงียบไปแต่อีกเสียงหนึ่งที่เพื่อนบ้านได้ยินมันจะเป็นเหมือนเสียงลากอะไรบางอย่างถลายไปกับพื้นจากนั้นก็ได้ยินเสียงปิดประตูที่ดังอยู่พอสมควรต่อมาช่วงเย็นของวันเดียวกันเวลาประมาณ6โมงครึ่งโรเบิร์ตได้ไปงานวันเกิดหลานชายตัวเองแต่สิ่งที่แปลกคือทำไมเกลไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดของหลานโรเบิร์ตด้วยคือเขาได้ให้เหตุผลว่าพวกเขาทะเลาะกันในตอนเช้าและเธอได้ออกจากบ้านไปเพื่อที่จะไปสงบสติอารมณ์ตัวเองแต่เขาไม่ได้ตามหาเธอแต่อย่างใดเพราะเขาอยากให้เธอใจเย็นกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงดึกๆหรือวันถัดไปเธอก็คงจะกลับมาบ้านเองหลังจากที่งานวันเกิดของหลานเขาเสร็จสิ้นแล้วเขาได้ไปหาเพื่อนของเขาต่อเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขากลับบ้านไปอาจจะไม่เจอเกลจึงได้แวะไปดื่มกับเพื่อนที่บ้านซึ่งในตอนนั้นโรเบิร์ตได้พูดถึงเกลด้วยนะครับว่าเขากับเธอทะเลาะกันอย่างรุนแรงในตอนเช้าและเธอบอกว่าจะออกไปที่สวนสาธารณะใกล้ๆแถวบ้านพอดื่มได้สักพักเขาขอตัวกลับบ้านช่วงประมาณ5ทุ่มกว่าๆแต่พอมาถึงบ้านเขาก็ยังไม่เห็นเกลกลับมาเลยด้วยความเป็นห่วงเขาจึงได้ลองโทรหาแม่ยายและถามว่าเกลได้ไปหาแม่ที่บ้านหรือเปล่าแม่ตอบกลับมาว่าไม่นะเธอไม่ได้มาหาแม่ที่บ้านทำไมหรอโรเบิร์ตก็ได้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นและบอกว่าเขาไม่ได้เห็นเธออีกเลยตั้งแต่ตอนเช้าเขาคิดว่าเธอคงจะกลับมาที่บ้านแต่พอเขาไม่เห็นเขาก็คิดว่าเธอคงจะไปหาแม่หรือเปล่าพวกเขาทั้งสองคนได้แต่สงสัยว่าเธอไปที่ไหนกันแน่พวกเขาได้แต่รอให้เธอกลับมาบ้านจึงไม่มีใครแจ้งความว่ามีคนหายไปเลยนะครับเพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรเธออาจจะไปอยู่กับเพื่อนก็ได้วันถัดไปโรเบิร์ตได้ลองโทรหานักจิตวิทยาส่วนตัวของเกลซึ่งเธอเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกลอยู่ที่ไหนเพราะเกลสมควรที่จะมาเจอตามที่นัดกันไว้เช่นกันแต่เธอไม่ปรากฏตัวขึ้นเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าเกลได้มีการไปพบแพทย์จิตเวชอยู่เรื่อยๆเพราะเธอมีประวัติป่วยทางจิตมาก่อนโดยทางหมอได้วินิจฉัยว่าเธอมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งซึ่งอาการที่เกิดขึ้นจะเป็นดังนี้ครับมีรูปแบบความสัมพันธ์ไม่มั่นคงเปลี่ยนมุมมองต่อคนอื่นจากบวกเป็นลบได้ทันทีหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงใช้สารเสพติดข่มขู่มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองแบบซ้ำๆมีอารมณ์รุนแรงไม่สมเหตุสมผลเป็นต้นครับมันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งในปี1979เธอเคยพยายามฆ่าตัวตายแต่โชคดีที่มีคนมาเห็นและพาเธอไปที่โรงพยาบาลได้ทันเวลาเธอจึงรอดจากความตายนี้ไปได้ตอนที่โรเบิร์ตคุยกับนักจิตวิทยาส่วนตัวของเกลเขาได้แสดงท่าทีของความเป็นห่วงเกลขึ้นมาโดยบอกว่าเธออาจจะทำร้ายตัวเองอีกครั้งก็เป็นได้ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะรอต่อไปหรือไปแจ้งความกับตำรวจดีซึ่งในวันเดียวกันครับในช่วงประมาณ3ทุ่มโรเบิร์ตไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งว่าภรรยาของเขาหายตัวไปครับซึ่งเขาได้อธิบายเรื่องก่อนที่เธอจะหายไปว่าพวกเขาทะเลาะกันและเธอได้เดินออกจากบ้านไปในช่วง11โมงเช้านอกจากนี้เธอยังได้บอกก่อนที่จะออกจากบ้านไปว่าเธอจะไปสวนสาธารณะแห่งหนึ่งแถวบ้านและสิ่งที่เขาจำได้นอกจากนี้ก็จะมีเสื้อผ้าที่เธอใส่เธอสวมกางเกงขาสั้นสีชมพูเสื้อสีขาวเธอใส่แหวนบวกกับพกกระเป๋าสตางค์ไปด้วยและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เขาสามารถให้กับตำรวจได้ครับทันใดนั้นตำรวจได้เริ่มตามหาเกลทันทีตามที่โรเบิร์ตได้แจ้งตำรวจไปตำรวจเองใช้เวลาตามหาเธอนานถึง2ชั่วโมงแต่ไม่มีวี่แววใดๆเลยตำรวจในวันถัดไปได้มีการประกาศตามหาคนหายไปทั่วเมืองครอบครัวของเกลและเพื่อนๆหรือคนอื่นๆได้มีการช่วยตามหาเธออย่างมากมาย
นอกจากนี้สื่อยังช่วยประกาศตามหาเธออีกแรงด้วยครับตำรวจได้มีการสอบปากคำทุกๆคนที่ใกล้ชิดซึ่งพี่สาวของเกลมีชื่อว่าอเลนเธอบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอกับน้องสาวสนิทกันมากๆมีอะไรก็พูดคุยปรึกษากันเสมอเธอรู้มาตลอดว่าชีวิตการแต่งงานของเกลมันไม่ได้เพอร์เฟกต์อย่างที่ใครๆคิดซึ่งก่อนที่เธอจะหายตัวไปเธอเคยมาปรึกษาเรื่องหย่ากับสามีอีกด้วยเนื่องจากโรเบิร์ตในบางครั้งมีพฤติกรรมที่รุนแรงอยู่พอสมควรเคยทำร้ายร่างกายเธออยู่บ่อยครั้งเธอเตรียมที่จะเก็บและซ่อนเงินไว้ในหลายๆที่ในบ้านเตรียมเอกสารฟ้องหย่าเพื่อออกจากชีวิตอันเลวร้ายนี้ให้ได้ส่วนความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งที่เกลไม่เคยบอกใครให้รู้ก็คือจริงๆแล้วเธอแอบคุยกับผู้ชายอีก2คนในเชิงชู้สาวอีกด้วยซึ่งเหตุผลที่ทำให้อเลนคิดไม่ตกว่าอาจจะเป็น2คนนั้นหรือเปล่าที่ก่อเหตุนี้ขึ้นหรืออาจจะเป็นโรเบิร์ตซึ่งข้อมูลที่อเลนได้เล่าให้กับตำรวจฟังมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ต้องบอกว่าที่เกลแอบไปคุยกับคนอื่นอเลนไม่ได้มีข้อมูลที่มากพอแต่ถ้าถามข้อมูลเกี่ยวกับโรเบิร์ตมันมีเยอะพอสมควรเท่าที่เธอจำได้ครับหลังจากที่มีการประกาศตามหาเกลได้ไม่นานพี่สาวของเธอได้เล่าให้พ่อแม่ฟังว่าชีวิตการแต่งงานของน้องสาวอย่างเกลมันไม่ได้มีความสุขเลยเกลพยายามทำให้ทุกคนเห็นว่าเธอยิ้มได้เธอพยายามแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเธอไม่ได้รู้สึกผิดหวังหรือเสียใจใดๆเลยในการตัดสินใจเลือกที่จะแต่งงานในครั้งนี้เธอได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อปี1982ในเดือนสิงหาคมก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนจะแต่งงานกันเธอจำได้ว่าเกลโทรหาเธอด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเพราะเธอกับโรเบิร์ตทะเลาะกันจนเขาเคยพยายามที่จะบีบคอแมวและนำแมวที่รักของเธอจุ่มลงไปในน้ำเวลานานๆจนเกือบตายนอกจากนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่เธอจำได้ก็คือในปี1983ช่วงพฤศจิกายนพอโรเบิร์ตกลับมาถึงบ้านเขาเห็นว่าเธอกำลังสูบบุหรี่อยู่ที่ระเบียงด้วยอารมณ์โมโหเขาเลยทำร้ายเธอจนทำให้เธอหมดสติไปอยู่พักนึงอีกด้วยครับและมีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่โรเบิร์ตทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งแน่นอนว่าความรุนแรงในครอบครัวนี้มันมีอยู่จริงซึ่งเธอได้เคยแนะนำให้เกลไปแจ้งความแต่ตอนนั้นตำรวจไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ครับมันจึงไม่มีการตามจับหรือขอตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นแต่โรเบิร์ตเองหลังจากนั้นสัญญาว่าเขาจะยอมไปพบจิตแพทย์เพื่อที่เขาจะได้ไปรักษาอาการที่เขาเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันอาจจะลดลงได้บ้างซึ่งถ้าเขาทำได้เกลจะยอมอยู่กับเขาต่อไปแต่หมอที่ทั้งสองคนไปพบได้มีการแนะนำเกลแบบส่วนตัวด้วยนะครับว่าถ้าเธอยังยืนยันที่จะอยู่กับโรเบิร์ตต่อไปมันอาจจะเกิดอันตรายต่อเธอในอนาคตก็เป็นได้ซึ่งหมอได้แนะนำให้เธอเลิกกับเขาซะก่อนที่จะสายเกินไปแต่เธอไม่ได้สนใจและทำตามหัวใจตัวเองต่อไปครับต่อมาในขณะที่ทุกคนได้พยายามอย่างเต็มที่ในการตามหาเกลแต่ครอบครัวของเธอได้สังเกตเห็นว่าโรเบิร์ตไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหรือมีส่วนร่วมในการตามหาเกลผู้ที่เป็นภรรยาของเขาเลยแม้แต่น้อยจริงๆคนที่เป็นสามีภรรยากันมันจะต้องกระตือรือร้นในการตามหามากกว่านี้แต่สำหรับโรเบิร์ตเขาดูไม่ปกติดูไม่เป็นห่วงภรรยาตัวเองเลยจึงทำให้ครอบครัวของเกลเริ่มสงสัยในตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางครอบครัวของเกลได้เข้าไปที่อพาร์ตเมนต์ของพวกเขาที่อยู่ด้วยกันและสิ่งที่พวกเขาพบก็คือกระเป๋าสะพายข้างที่มีกระเป๋าสตางค์ของเกลอยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นบัตร ATM ต่างๆมันก็อยู่ข้างในนั้นครบหมดเลยครับเพราะมันคือสิ่งที่เธอมักจะพกติดตัวไปด้วยตลอดเวลาและเธอไม่น่าจะเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกโกรธใครหรือรีบไปไหนก็ตามมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆที่จะต้องติดตัวไปด้วยตลอดและนั่นหมายความว่าสิ่งที่โรเบิร์ตเคยได้พูดกับตำรวจไปมันตรงกันข้ามซะแล้วล่ะครับต่อมาในวันที่10นักสืบที่ทำคดีนี้ได้ติดต่อไปยังโรเบิร์ตให้เขามาที่โรงพักเพื่อมาให้ปากคำตามลำดับครับคือเขาได้พูดทุกอย่างไปตามปกติเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนความสัมพันธ์ของพวกเขามันก็มีการทะเลาะกันบ้างตามภาษาแต่ทุกอย่างมันไม่ได้แย่เลยจากที่เขาเล่าจากนั้นเขาได้พาดพิงถึงพนักงานเฝ้าประตูของตึกอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ว่าพนักงานคงเห็นเกลออกจากตึกไปในตอนเช้าของวันอาทิตย์ที่7อย่างแน่นอนเขาจำมันได้ดีหลังจากนั้นนักสืบได้ติดต่อหาทางครอบครัวของเกลทางโทรศัพท์ซึ่งคนที่นักสืบคุยด้วยก็คืออเลนพี่สาวของเกลนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันนักสืบได้ข้อมูลหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยตรงกับที่โรเบิร์ตเล่าสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่พวกเขามีกันตลอดช่วงแต่งงานหรือใช้กำลังทำร้ายกันบ่อยครั้งจากนั้นนักสืบได้ไปที่อพาร์ตเมนต์เพื่อตามหาพนักงานคนเฝ้าประตูในวันเกิดเหตุจนได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเห็นเกลครั้งสุดท้ายในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม
ม่ใช่วันอาทิตย์ที่7อย่างที่โรเบิร์ตได้กล่าวไว้นั่นหมายความว่าโรเบิร์ตน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเกลซะแล้วสิครับแล้วทำไมเขาถึงโกหกต่อมาในวันที่13ตำรวจได้เชิญให้โรเบิร์ตมาที่โรงพักอีกครั้งเพื่อสอบปากคำเพราะมันมีบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลจากคำให้การของเขาเมื่อ3วันก่อนนักสืบได้เริ่มต้นคำถามโดยตั้งประเด็นไปที่พนักงานเฝ้าประตูว่าช่วงเวลาไหนที่เขาคิดว่าพนักงานเฝ้าประตูเห็นเกลออกจากตึกไปซึ่งโรเบิร์ตยอมรับจริงๆว่าเขาจำวันคลาดเคลื่อนไปและบอกว่าพนักงานน่าจะเห็นเกลออกไปในวันเสาร์ที่6โรเบิร์ตยอมรับอีกเรื่องนึงครับว่าความสัมพันธ์ของเขากับเธอมันกระท่อนกระแท่นกันอยู่พอสมควรแต่ยืนยันอีกครั้งว่าเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการหายตัวไปของเธออย่างแน่นอนจากข้อมูลที่นักสืบได้จากอเลนนั้นในอดีตเขาเคยทำร้ายร่างกายภรรยาของเขาซึ่งตรงนี้ทางนักสืบได้เริ่มกดดันเขามากขึ้นโดยเป็นการถามว่าเขาเคยทำร้ายภรรยาตัวเองหรือไม่สิ่งที่โรเบิร์ตบอกคือเขาขอไม่พูดถึงเรื่องนี้ครับแต่ยอมรับว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่เขาเห็นเกลสูบบุหรี่ซึ่งเขาห้ามไม่ให้เธอสูบแต่เธอไม่ฟังและมันทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดมากๆซึ่งเขาตอบไม่ตรงคำถามเลยครับว่าจริงๆแล้วเขาทำร้ายเธอหรือไม่เพียงแค่บอกว่าเขาหงุดหงิดกับการกระทำของเธอตอนนั้นเฉยๆนอกจากนี้เขายังได้เอ่ยถึงโรคที่เธอเป็นอีกว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเธอหรือเปล่าเขาอยากให้ตำรวจโฟกัสให้ถูกจุดมากกว่านี้เพราะโรคที่เธอเป็นมันบ่งบอกอยู่แล้วว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอได้บ้างมันค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวนักสืบในเวลาต่อมาได้ให้โรเบิร์ตเล่าทุกช่วงเวลาต่างๆในวันที่เธอหายตัวไปว่าเขาทำอะไรบ้างซึ่งจากที่เขาเคยได้ให้ปากคำไปในครั้งแรกมันเหมือนจะมีช่องว่างอยู่7ชั่วโมงที่เขาไม่ได้กล่าวถึงเลยและเขาได้อธิบายว่าเขาอยู่ในห้องคนเดียวตั้งแต่เช้าก่อนที่จะออกไปงานวันเกิดหลานของตัวเองช่วงประมาณ6โมงเย็นมันไม่มีพยานที่จะช่วยหนุนคำพูดของเขาได้เลยครับและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเขาอาจจะมีส่วนรู้เห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนในวันที่14หนึ่งวันหลังจากที่โรเบิร์ตได้มาให้ปากคำกับนักสืบพวกเขาได้เชิญให้โรเบิร์ตมาที่โรงพักอีกครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับนักสืบให้เขาเล่าเรื่องทุกอย่างที่เขารู้ออกมาใหม่นักสืบพยายามจะดูท่าทีของเขากับเรื่องราวที่เขาเล่ามันจะเหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูผิดปกติเขาให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีและในท้ายที่สุดพวกเขาได้ปล่อยตัวให้โรเบิร์ตกลับไปตามลำดับเวลามันได้เดินผ่านไปจนเข้าอาทิตย์ที่2ของการตามหาเกลแล้วครับโรเบิร์ตเองเขาเริ่มที่จะถอยห่างจากคดีนี้มากขึ้นแล้วเริ่มไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับเจ้าหน้าที่อีกแล้วตามรายงานเห็นว่าตำรวจพยายามโทรหาเขาถึง8ครั้งแต่เขาไม่สนใจที่จะโทรกลับเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่น่าสนใจหลังจากนี้คือเขาได้จ้างให้ทนายมาช่วยเขาในคดีนี้อีกด้วยครับซึ่งทนายได้แนะนำให้เขาปิดทุกการสื่อสารหรือติดต่อกับตำรวจทุกช่องทางและถ้าถูกกล่าวหาจริงๆมันจะต้องไปสู้กันในชั้นศาลต่อไปต่อมาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี1985โรเบิร์ตได้ขับรถไปอีกที่เมืองหนึ่งเพื่อไปสังสรรค์กับเพื่อนๆที่ได้มีการนัดหมายกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งทุกคนที่ไปก็ทราบกันดีว่าเกลได้หายตัวไปและด้วยความที่ทุกคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาได้เล่าเรื่องทุกอย่างเหมือนกับที่ผมได้กล่าวไปเลยครับแถมสิ่งที่เขาพูดมากกว่านั้นคือเขาแอบไปเห็นสารเสพติดในกระเป๋าของเธอด้วยก่อนที่เธอจะหายตัวไปมันทำให้เขาสงสัยว่าเธออาจจะหลอนยาแล้วออกไปไหนสักที่โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าหรือเธอจะออกไปพบกับคนขายยาเสพติดที่ไหนสักแห่งก่อนจะหายตัวไปก็ได้วันที่7สิงหาคมปี1985โรเบิร์ตได้ไปเช่าเครื่องบินลำหนึ่งที่สนามบินในเมืองอีสต์แฮมตันซึ่งสิ่งที่ปกติคือเขามีความรู้ความสามารถในการขับเครื่องบินอยู่แล้วมีใบอนุญาตครบทุกอย่างตั้งแต่เขาอายุได้22ปีซึ่งเขาเป็นนักบินที่ถือได้ว่ามีประสบการณ์ในการขับเครื่องบินอยู่พอตัวและมักจะพาเพื่อนๆหรือคนที่เขารู้จักไปขับเครื่องบินเล่นอยู่หลายครั้งและในวันที่7สิงหาคมมันก็เป็นวันที่เขาพาเพื่อนไปขับเครื่องบินเล่นกันครับซึ่งนักสืบที่ได้ติดตามดูเขาอยู่เรื่อยๆไม่ทราบว่าจริงๆแล้วทำไมโรเบิร์ตถึงได้ไปที่สนามบินแห่งนี้และไม่ได้เข้าไปสอบถามพนักงานหรือคนอื่นๆเลยนักสืบได้ปล่อยให้เรื่องตรงนี้มันผ่านไปคือวันที่เกิดเหตุเขาไปเช่าเครื่องบินคนเดียวในประวัติมันมีการลงชื่อว่าใครมาเช่าหรือมาใช้บริการเครื่องบินบ้างมันบอกทุกอย่างเลยครับว่าเขามาใช้บริการจริงๆในวันที่7กรกฎาคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในวันที่เขาพาเพื่อนไปขับเครื่องบินเล่นกันแทนที่เขาจะลงชื่อบันทึกในวันที่7สิงหาคมในบรรทัดอื่นแต่เขากลับเขียนทับกับวันเดิมที่เป็นของเดือนกรกฎาคมแทนครับคือเปลี่ยนจากแค่เดือนกรกฎาคมมาเป็นเดือนสิงหาคม
จน1เดือนผ่านไปมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งได้ติดตามข่าวอยู่ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเขาเหมือนจะเห็นเธอเดินซื้อของอยู่ในห้างในวันที่7และใส่ชุดเหมือนกับที่ตำรวจได้มีการประกาศตามหาเลยครับซึ่งจากข้อมูลของชายคนนี้อาจจะทำให้เกลยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้แต่แน่นอนว่าตำรวจยังไงก็ยังสงสัยในตัวโรเบิร์ตอยู่ดีชีวิตของทุกคนต้องดำเนินต่อไปเช่นเดียวกันกับชีวิตของโรเบิร์ตครับเขาเริ่มเดทสาวคนใหม่ในเดือนกันยายนเขาได้ชวนให้แฟนคนใหม่มาพักที่อพาร์ตเมนต์ของเขาซึ่งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของเกลมันก็ยังอยู่ครบซึ่งตอนนั้นเขาได้อธิบายให้แฟนใหม่ฟังว่าอดีตภรรยาของเขาหายตัวไปซึ่งคาดว่าเธอคงจะไม่กลับมาอีกแล้วเนื่องจากเธอหายไปนานและน่าจะไปอยู่ที่อื่นเพราะเธอมีปัญหาทางจิตบวกกับสารเสพติดที่เธอใช้อยู่บ่อยๆเธออาจจะไปอยู่กับคนอื่นแล้วก็เป็นได้ต่อมาในเดือนตุลาคมอเลนพี่สาวของเกลได้เดินทางมาที่อพาร์ตเมนต์ของโรเบิร์ตเพื่อที่จะเก็บข้าวของของเกลออกมาให้หมดสิ่งที่ทำให้อเลนรู้สึกตกใจคือโรเบิร์ตได้ยัดข้าวของทุกอย่างลงไปในถุงขยะเหมือนกับว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วมันทำให้อเลนรู้สึกต่อต้านเล็กน้อยว่าทำไมไม่เก็บให้มันดีกว่านี้และได้ต่อว่าโรเบิร์ตเป็นหลายทีครับนอกจากนี้เธอยังกล่าวหาโรเบิร์ตอีกด้วยว่าเขาคือฆาตกรที่ฆ่าน้องสาวของเธอซึ่งโรเบิร์ตตอบกลับด้วยอารมณ์ว่าเกลนั่นแหละที่อยากจะออกจากชีวิตของเขาไปและตอนนี้อาจจะไปมีความสุขกับชายคนอื่นแล้วก็ได้ทุกคนตอนนี้ได้แต่สงสัยในตัวโรเบิร์ตครับว่าเขาอาจจะเป็นคนร้ายจริงๆก็ได้แต่เวลามันได้เดินผ่านไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนไปเป็นปีแล้วครับมันก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสำหรับตำรวจในการดำเนินคดีนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือในวันที่2กรกฎาคมปี1986มีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายๆกับเกลนอนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แห่งหนึ่งตำรวจจึงได้ติดต่อหาโรเบิร์ตในช่วงตี2กว่าๆให้เขามายืนยันตัวตนได้หรือไม่ตอนนั้นโรเบิร์ตและแฟนใหม่กำลังนอนกันอยู่แต่เขาต้องตื่นไปดูตามที่ตำรวจขอมาจน1ชั่วโมงผ่านไปเขากลับมาถึงที่อพาร์ตเมนต์และบอกกับแฟนใหม่ว่าไม่ใช่เกลและนอนต่อทันทีครับจากตรงนี้เองแฟนใหม่ของโรเบิร์ตรู้สึกแปลกๆว่าทำไมเขาไม่รู้สึกอยากหาตัวอดีตภรรยาให้เจอเลยและทุกครั้งที่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้น้ำเสียงของเขามันฟังดูเหมือนมั่นใจเกินไปว่าเธอจะไม่กลับมาอีกแล้วแฟนใหม่ของโรเบิร์ตได้มีการปรึกษากับเพื่อนสาวของเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพวกเธอได้สร้างทฤษฎีขึ้นมาว่าโรเบิร์ตน่าจะฆ่าภรรยาของเขาไปอย่างแน่นอนเพราะพวกเธอได้แอบเข้าไปดูสิ่งของต่างๆในห้องทำงานของโรเบิร์ตและพบกับสมุดบันทึกการบินของเขามันเหมือนมีการเขียนทับกันเหมือนที่เขาได้เขียนในสนามบินที่อีสต์แฮมตันเลยครับในตอนนั้นพวกเธอจึงไม่ได้เปิดเผยให้ใครทราบถึงเรื่องดังกล่าวและเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับต่อไปแต่มันจะมีอยู่หนึ่งคืนที่เธอกับโรเบิร์ตนั่งกินข้าวด้วยกันเธอได้เริ่มเอ่ยถึงเกลขึ้นมาและพูดไปตรงๆเลยว่าเขาได้ฆ่าเกลแล้วไปเช่าเครื่องบินโยนร่างของเธอทิ้งหรือไม่ตอนนั้นโรเบิร์ตก็ไม่ได้พูดอะไรครับสิ่งที่เขาทำก็คือก้มหน้าทานข้าวต่อไปต่อมาในเดือนสิงหาคมปี1986 13เดือนกับการหายตัวไปของเกลเจ้าหน้าที่พยายามอย่างสุดความสามารถในการสืบหาเบาะแสต่างๆให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และได้ให้นักสืบคนเดิมยุติการทำงานและส่งต่องานนี้ให้กับนักสืบคนใหม่ถึง2คนในการตามหาเบาะแสที่เหลือแทนครับช่วงที่นักสืบสองคนนี้เริ่มทำงานพวกเขาก็เห็นในสิ่งที่นักสืบคนเก่าไม่เห็นนั่นก็คือโรเบิร์ตมีใบอนุญาตในการขับเครื่องบินพวกเขาได้เดินทางไปที่สนามบินอีสต์แฮมตันทันทีเพื่อเช็คดูประวัติที่เขามาใช้บริการสิ่งที่นักสืบพบก็คือในวันที่เกลหายตัวไปโรเบิร์ตได้มาเช่าเครื่องบินไปขับในเวลาระหว่าง 4:00 น.จนถึง 6:00 น.ครับซึ่งเป็นเวลาก่อนที่เขาจะไปงานเลี้ยงหลานชายช่วง 6:30 น.เบาะแสนี้มันสำคัญมากๆซึ่งโรเบิร์ตไม่เคยแม้แต่จะเอ่ยถึงตรงนี้ว่าเขาออกไปไหนทำอะไรบอกแค่ว่าอยู่ที่บ้านตลอดก่อนจะไปงานวันเกิดหลานเพียงเท่านั้นนักสืบเองได้มีการประสานงานกับสนามบินในการที่จะขอตรวจค้นเครื่องบินที่โรเบิร์ตเคยใช้แต่สุดท้ายพอตรวจสอบจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้พบอะไรผิดสังเกตเลยครับจนเวลาได้ผ่านไปถึงเดือนเมษายนปี1987ทางตำรวจได้ปิดคดีนี้ลงไปตามลำดับเพราะไม่สามารถหาเบาะแสที่จับต้องได้มาดำเนินคดีนี้กับคนร้ายครับแต่ในกลางปี1989ตำรวจได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบบางอย่างเหมือนกับศพคนลอยอยู่บนอ่าวแห่งหนึ่งตำรวจจึงได้ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามลำดับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำร่างปริศนานี้ไปตรวจเช็คต่างๆ
จนทำให้รู้ในภายหลังว่าร่างของหญิงสาวรายนี้คือเกลที่หายตัวไปเมื่อ 3-4 ปีก่อนแต่เทคโนโลยีในการตรวจหา DNA ในสมัยนั้นมันยังไม่ทันสมัยมากนักจึงทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าคนร้ายจริงๆคือใครพอเรื่องนี้ได้ไปถึงหูของทางครอบครัวพวกเขาแทบไม่อยากจะเชื่อว่าจะพบร่างของเธอจริงๆแม้ว่าตอนนี้เกลจะไม่อยู่กับพวกเขาแล้วแต่สิ่งที่โชคดีก็คือพวกเขาสามารถจัดงานศพและฝังร่างของเธอไปได้อย่างสบายใจตอนนี้เกลคงจะรู้สึกดีมากๆที่เธอได้อยู่ในที่ที่เธอสมควรจะอยู่โรเบิร์ตได้ใช้ชีวิตของตัวเองไปตามปกติครับเขาได้ย้ายถิ่นฐานตัวเองไปอยู่ที่ลาสเวกัสและเปิดคลินิกศัลยกรรมเป็นของตัวเองตามที่ตั้งใจไว้และได้เลิกรากับแฟนคนปัจจุบันซึ่งในเวลาต่อมาเขาได้ใช้ชีวิตโสดไปตามภาษาและคบหากับสาวอื่นไปเรื่อยและก็ได้เลิกกันไปอีกชีวิตของเขาทุกอย่างมันกำลังดำเนินไปได้อย่างเพอร์เฟกต์เมื่อเขาได้พบกับภรรยาคนใหม่ที่มีชื่อว่าเจเน็ตโชเลตครับพวกเขาได้ตัดสินใจแต่งงานกันในปี1996หลังจากที่เดทกันได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นจนสุดท้ายทั้งคู่มีลูกด้วยกัน1คนต่อมามีนักสืบคนหนึ่งที่เคยทำเคสนี้และเตรียมตัวที่จะเกษียณแล้วแต่ก่อนที่เขาจะออกจากตำแหน่งเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างที่มันยังค้างคาในใจของเขาคือในปลายปี1997วิธีการใช้เทคโนโลยีตรวจหา DNA มันเริ่มทันสมัยมากขึ้นเขาจึงได้รื้อคดีนี้ขึ้นมาทำอีกครั้งบวกกับขออนุญาตทางครอบครัวเกลให้ขุดหลุมฝังศพเพื่อนำร่างของเธอไปตรวจสอบดูอีกทีซึ่งทางครอบครัวเองก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือครับเพราะพวกเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรผลที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบ DNA test ต่างๆมันทำให้ได้รู้ว่าคนที่พวกเขาตรวจกันอยู่มันไม่ใช่เกลครับมันเป็นคนอื่นเรื่องนี้มันยิ่งทำให้การสืบหาเบาะแสต่างๆมันเริ่มกลับมาอีกครั้งเจ้าหน้าที่เริ่มสอบถามพยานรอบข้างอีกครั้งอเลียนได้เล่าตามความรู้สึกของเธอไปตามปกติและได้กล่าวถึงแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เธอคาดว่าโรเบิร์ตเริ่มที่จะรู้ตัวว่าเกลพยายามที่จะทำเรื่องฟ้องหย่ากับเขาจึงรับไม่ได้และได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปที่ลาสเวกัสในปี1998เพื่อไปสอบถามข้อมูลนี้กับโรเบิร์ตอีกครั้งซึ่งโรเบิร์ตเองได้ปฏิเสธที่จะออกความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นและบอกว่าให้ไปคุยกับทนายของเขาเอาต่อมาตำรวจได้เดินทางไปหาแฟนสาวคนที่2ของเขาที่เธอกับเพื่อนเคยแอบเข้าไปในห้องทำงานและเห็นกับสมุดบันทึกการบินส่วนตัวที่มันมีการเขียนทับเดือนในบรรทัดเดียวกันเธอพูดได้เลยว่าเขาไม่ได้รู้สึกอยากตามหาอดีตภรรยาของเขาเลยแถมเคยพูดแบบมั่นใจด้วยว่ายังไงเกลก็ไม่กลับมาแล้วซึ่งเธอได้ให้ข้อมูลนี้กับตำรวจไปตามปกติเธอได้เอ่ยถึงทฤษฎีที่ว่าเขาน่าจะนำร่างของเธอขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วโยนลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกแน่ๆต่อมาในปลายปี1999หลักฐานที่พวกเขาพอจะมีมันสามารถแจ้งจับโรเบิร์ตได้ครับซึ่งเขาถูกศาลแจ้งข้อหาฆาตกรรมภรรยาคนแรกของเขาและได้มีการส่งตัวเขาให้ศาลพิจารณาต่อไปในเวลาต่อมาเขาได้ไปรายงานตัวที่ศาลตามนัดและในวันที่เขาได้ไปที่ศาลภรรยาคนปัจจุบันก็ไปเป็นกำลังใจให้ด้วยครับในวันที่2เดือนตุลาคมปี2000ในระหว่างที่อยู่ในชั้นศาลทนายของครอบครัวเกลได้มีการเปิดคลิปวิดีโอเป็นเหมือนภาพจำลองเหตุการณ์ว่าโรเบิร์ตเขาก่อเหตุนี้คนเดียวได้อย่างไรต่อมาพอเครื่องได้บินอยู่บนฟ้าแล้วเจ้าหน้าที่ได้มีการนำกระเป๋าที่มีน้ำหนักเท่ากับเกลโยนลงไปและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันครับแต่ทนายฝั่งจำเลยได้โต้แย้งว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันมีแต่ทฤษฎีนะไม่มีอะไรที่จับต้องได้เลยแถมโรเบิร์ตเองก็เป็นคนที่จิตใจดีเคยเป็นถึงอาสาสมัครทำการผ่าตัดฟื้นฟูเด็กทั้งในและต่างประเทศอีกด้วยแต่คณะลูกขุนไม่ได้มองแบบเดียวกันครับจนสุดท้ายคณะลูกขุนได้เห็นพ้องต้องกันว่าโรเบิร์ตมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมทางศาลเองก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่ง1เดือนถัดไปศาลได้ตัดสินจำคุกโรเบิร์ตตลอดชีวิตครับแต่เขาจะสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลได้เมื่อครบกำหนดในเวลา20ปีซึ่งเขาไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคือคนร้ายจริงๆหรือไม่ภรรยาอย่างเจเน็ตหลังจากที่ฟังคำตัดสินแล้วเธอรู้สึกผิดหวังเพราะเธอเชื่อว่าสามีของเธอไม่ใช่คนที่โหดร้ายอะไรขนาดนั้นเขาเป็นพ่อที่น่ารักมีสายตาที่อ่อนโยนตั้งแต่เธอคลอดลูกสาวออกมาโรเบิร์ตไม่เคยอยู่ห่างลูกเลยเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบจริงๆแต่20ปีผ่านไปในเดือนธันวาคมปี2020เขาได้ยอมรับสารภาพเรื่องที่เขาเคยทำอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับซึ่งเขาได้บอกว่าเขาได้ลงมือก่อเหตุกับอดีตภรรยาของเขาจริง
และได้โยนศพของเธอลงที่มหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งหลังจากที่เขายอมรับเรื่องทั้งหมดในกรณีที่เขาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยศาลในเวลาต่อมาได้ปฏิเสธเรื่องนี้ไปครับอาเลนที่ได้ยินคำสารภาพจากปากโรเบิร์ตเธอบอกได้เลยว่านี่คือคนที่เธอคาดคิดมาตลอดว่าจะต้องเป็นเขาที่ทำนิสัยของเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยและยังไงแล้วเขาก็ไม่มีความสำนึกผิดในเรื่องที่ได้กระทำลงไปอย่างแน่นอนความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากสุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิดถ้าคิดไม่เป็นก็เพิ่มทุกข์ทุกปัญหาทุกวิกฤตมีไว้เพื่อฝึกฝนสติปัญญาสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปและพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฝั่งสวัสดีครับ